เดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวๆ043-777-438 หรือสายด่วน1205ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 106.5 เมกะเฮิรตซ์จะนี้ไปชรฟองเรือการพินิจด้วยรักที่ถักด้วยใจค่ะนิสัมมะกระนังสโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับคนรับฟังในการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจเวลาก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงวันทุกวันเสาร์นะทางขึ้นทางระบบ FM ความถี่เรื่อง 6.5 เมกะเฮิรตซ์เดชวทมาจะรับผ่านนะแล้วก็น้องพ่อบอกช่องทางติดตามรับฟังรายการก่อนนะสวทมาสาขาระบบ FM ความถี่เรื่อง 6.5 เมกะเฮิรตซ์แอปพลิเคชันสวทมาสาขาเฟซบุ๊กรายการสดสวทมาสาขาน่าติดตามได้ให้ดูภาพสดๆไปด้วยวันนี้เป็นวันยาเสพติดนะครับยาเสพติดโลกตะกี้หลวงพ่อฟังมาแต่ก็พอจำได้อยู่นะปกติยาสิ้นสุดคดีก็จะกะที่ในส่วนที่สิ้นสุดคดีบางปีหลายตันที่ทำลายที่เผาทิ้งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันรำลึกถึงกวีเอกนะสุนทรภู่ด้วยนะมันชนตอนผู้กวีเอกของเรานะต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจนะทุกอย่างที่เราทำหน้าที่ของเราหนึ่งเป็นชาวพุทธหรือชาวบ้านที่ทั่วๆไปหรืออย่างนั้นเราก็ทำตัวเป็นคนดีทำตัวเป็นคนดีจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่หลายคนจะเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กก็ไม่ต้องผู้ใหญ่ก็เป็นแบบอย่างของเด็กอะไรลักษณะอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจนะทำไมต้องมียาเสพติดโลกทำไมต้องมีหลายๆอย่างเนาะน้องพ่อวะทำไมต้องมีอย่างนั้นจริงๆในโลกอันนี้มันก็มีเขาเรียกว่ามีมิตรแล้วก็มีศัตรูมีคู่อดีตมีคู่อาฆาตมีลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าทางธรรมะจริงๆนะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดนะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีถ้ามีธรรมะต่างคนต่างมีธรรมะจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้แต่ในจิตถ้าเราฝึกจิตได้เลยนะฝึกจิตฝึกใจได้นะมันจะลงตัวของมันก็ปัจจุบันนี้ก็ท่านพออท่านย้ายมาจากได้ครับว่าท่านย้ายมาจากทางศรีเกียรติท่านนายคันจัดเพียงนี้ใจธรณีนะพออสทมหาสารคามคนปัจจุบันก็ต้องกล่าวถึงท่านด้วยชื่อรายการว่าพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจวันหมายถึงว่าวันที่ออกรายการก็หมายถึงว่าทุกวันเสาร์ตอน11 โมงเศษถึง5 โมงเช้าถึงเที่ยงเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ทำหน้าที่มานานแล้วนะทำหน้าที่มานานแล้วใครติดตามก็ทักมาได้นะก็บอกหลวงพ่อมาได้แล้วก็บอกว่าท่านชมอยู่ที่ไหนนี่แล้วท่านอุปกรณ์บางอย่างนะของพ่ออาจจะมีการบุกพองบางแล้วก็อาจจะเตรียมไปด้วยในด้วยสมมตินะอาจจะเตรียมไปด้วยนะถ้ามันไม่พร้อมก่อนน้องก็จะจัดไปด้วยเนาะจัดไปด้วยก็ทำงานมาจนกระทั่งว่าถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆก็น้องพ่อทำงานที่สวทมาเนี่ยมันได้ถ้าพูดถึงตามหลักก็หลายปีพอสมควรจนตั้งแต่ผมยังดำๆจนผมเปลี่ยนสีถ้าพูดถึงตามหลักเนาะอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องคำกันเรื่องผิดปกติหรอกมันก็ไปตามใบตามอายุตามสังขารมันนะแต่มันจะไปตามลักษณะของมันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าสมมติเราทำมาทำความเข้าใจแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวนะจริงๆนะเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นนะถ้าพูดถึงตามหลักเผลอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวมันก็จะเข้าจะสิ้นเดือนของกลางปีแล้วจะถึงกลางปีแล้วคำว่ากลางปีคือหมายถึงเดือนมิถุนายน2564นี่เป็นเดือนที่6ของปีแล้วถ้าเป็นวันข้างขึ้นข้างแรมก็หมายถึงว่าวันนี้นะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ําเดือน8แล้วปีนี้พระอาจารย์เขาบอกฝากนะ8 2หนนะปีนี้นะ8 2หนอันนี้คือ8แรกอยู่ก็จะไปสิ้นสุด8เดือน8แรกวันที่9ที่จะเดือนหน้านี่แหละเดือนหน้าเนาะก็น้องพ่อก็บอกฝากทุกสิ่งทุกอย่างว่าหมายถึงว่าเราอย่าพุ่งเป้าประมาทในชีวิตนะทุกๆคนก็อยู่ก็ได้ว่าถ้าพูดถึงอยู่แล้วตอนนี้ตอนเช้าคงเติมแล้วหลายสิ่งหลายอย่างอาหารทางกายคงเติมไปแล้วคือข้าวน้ำโภชนาอาหารก็คงเติมไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ควรเติมคือหมายถึงว่าการพักผ่อนก็พักผ่อนให้พอประมาณในประมาณนะหมายถึงว่าการพักผ่อนทางกายนะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรพักผ่อนทางใจมากๆคือหมายถึงว่าเรากำจัดความวุ่นวายอย่างจิตใจของเรากำจัดงานคัดงานออกบ้านบ้างนะอย่ามันงานไปทับถมใจเรานะอย่ามันงานไปทับก็เรียกว่าไปกดประสาทสูดประสาทเราในส่วนใดส่วนหนึ่งหมายถึงว่าเรามาทำความเข้าใจว่าเราทำไงถึงว่าให้ใจเราสบายทำงานก็แบบทำแบบสบายผลลัพธ์ออกมาก็จะดีถ้าทำพร้อมกับความวุ่นวายไปด้วยอะไรไปด้วยอันนี้ต่างหากที่ต้องมานั่งคิดพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็เช่นกันถ้าพูดถึงตามหลักชื่อรายการแต่จริงๆก็มาเล่ามาบอกมากล่าวนึงมาเล่ามาบอกมากล่าวมาเตือนสติไม่ใช่มาถ้าพูดจริงๆพระอาจารย์ไม่ได้มาถนัดมาที่จะมาอ่านนิทานให้ฟังนะหรือเก็บมาเล่าให้ฟังเอาเป็นเรื่องใกล้ตัวคือหมายถึงว่าเรารักษาอารมณ์ของตัวเองให้ได้อารมณ์อย่าขุ่นมัวถ้าอารมณ์ขุ่นมัวโอ้ยุ่งเลยจิตทำมันวุ่นวายมันยิ่งช่วงนี้ยิ่งโควิดด้วยช่วงโควิดช่วงอะไรเนาะขณะที่เราทำความเข้าใจอยู่นี้บางคนก็คืออาการหนักกำลังจะสิ้นสุดการเดินทางแล้วหลายชีวิตด้วยกันนี้เป็นต้นถึงเราไม่มีโควิดเราก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้สภาวะของความจริงเราจะหลีกเล่นนี้ไปไหนไม่ได้จะไปหลบไปหลีกไปรีอยู่ที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นมันก็ตอนนี้น้องพ่อและพระอาจารย์อยู่ในห้องส่งอยู่ในห้องส่งนี่ก็มันเย็นดีใช่ไหมถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไปตากแดดก็โอ้โหมันก็คงร้อนก็ฝนมาเมื่อไม่กี่วันมาแป๊บเดียวก็หายไปนั่นคือธรรมชาติวันนี้ผลดูคุมเครื่องให้พระอาจารย์ก็ยมจึงหาดูให้พระอาจารย์ก็คุณเคยเจ้าหน้าที่ทุกคนพระอาจารย์เขากล่าวถึงว่านี่ในส่วนหนึ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจถ้าเกิดว่าชาตินี้เราไม่ทำความเข้าใจไม่คิดไม่เอามาคิดแล้วการเจริญเติบโตก็เช่นกันการเจริญเติบโตเนี่ยเหมือนกับว่าที่เรามาทำความเข้าใจอยู่เนี่ยการเจริญเติบโตมาด้วยอะไรหนึ่งอาหารทางกายถ้าเราไม่มีอาหารทางจิตนี่ยุ่งเลยนะทานทางจิตคือไม่มีธรรมะถ้าเราไม่มีคุณงามความดียุ่งเลยยุ่งเลยมันต้องมีทั้งสองอย่างอาหารกายและอาหารใจอาหารกายอาหารใจอาหารใจนี่ความจริงพระอาจารย์อยากบอกว่าแล้วบอกว่าเติมบ่อยๆนะอาหารใจนี่เติมบ่อยๆถ้าไม่เติมอาหารทางใจนี่โอ้โหแย่เลยนะถ้าสมมติเราดื่มเรากินเรามีพละมีกำลังถ้ายิ่งไปเจอกับสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งเสพติดเสพเข้าไปควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายถึงแก่ชีวิตนะแล้วทีนี้มันกิเลสมันเนี่ยมันถึงขนาดว่าถ้าพูดถึงมันขนาดไหนมันขนาดถึงว่าไม่รู้จักบุญไม่รู้จักผู้มีพระคุณเลยผู้มีพระคุณคือใครบ้างก็คือพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราเกิดถ้าสมมติว่าเราเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเด็ก
จริญเติบโตขึ้นมาแล้ววันได้วันเสร็จเลยทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเจริญเติบโตมาเรามีกำลังไงถ้าเอากำลังเอาพละกำลังไปทำดีมันก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าพละกำลังไปทำความชั่วเนี่ยโอ้โหสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นคนอื่นก็ถึงแก่ชีวิตเนี่ยถึงแก่ชีวิตมันทีเขาทีเราทีนี้เราไปว่าเขาเขาก็ว่าเราเราไปด่าเขาเขาก็ด่าเราอะไรลักษณะเรานินทาเขาเขาก็นินทาเราเราฆ่าเขาเขาจะมาฆ่าเราไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันโตกันอยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามีพละมีกำลังไปทำคุณงามความดีมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเชิดชูในตระกูลของเราชาติบ้านเมืองก็เช่นกันถ้าสมมติว่าเมาแล้วเราควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้เท่านั้นแหละควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เท่านั้นแหละไปเข้าใจได้ว่าเขาว่าเราเขานินทาเราทำไมจำได้ทำไมจำได้ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะได้สิ่งดีๆจำได้ไหมล่ะถ้าสิ่งดีๆก็จะเก็บมาจำให้ได้ด้วยถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไม่มีไม่เกิดยุ่งมันจะยุ่งนะมันจะยุ่งอาจารย์นึกบอกฝากบอกเก่าว่านี่แหละในส่วนหนึ่งที่มาเตือนสติเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าลมขุ่นมัวเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละคือว่าเราตกนรกถึงไม่จมลงไปนู้นไม่จมลงไปก้นขุมนรกจริงๆก็ไม่ถือว่าอย่างนั้นก็ปีนป่ายอยู่ตรงนี้แหละนะมันมีความสุขไงเขาเรียกถึงเขาถึงได้บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ว่าการกระทำในปัจจุบันนี้ขอให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่านั้นเองถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างเมื่อกี้ที่เมื่อวานนี้พระอาจารย์เห็นในทีวีนะอยู่ทางเมืองน้องคายทางเมืองกาญจน์รับจ้างขนสิ่งเสพติดยาบ้าเนี่ยป่าเขาเท่าไรคิดเป็นมูลค่า30 ล้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันใช่สมบัติของเราไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักก็เพราะความโลภความคือความไม่เอาไหนของจิตของเรานี่แหละจิตของเรามันอยากจะได้อยากจะได้แต่มันได้ในทางที่มันผิดอ่ะมันก็ผิดจริยธรรมไปแล้วทีนี้เรามานั่งคิดดีว่านั่งทบทวนดิถ้าทำงานลงไปแล้วเราต้องไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดถึงอ่ะหมดเลยอนาคตก็ดับอะไรก็ดับบวบไปหมดเลยไม่เหลือรอเลยในชีวิตอ่ะไม่เหลืออะไรเลยนี่แหละถึงว่าก็ถ้าคิดให้มันง่ายๆเลยไม่ถึงว่าทำไมก่อนที่จะลงไม้ลงมือทำทำไมไม่คิดให้ดีไม่ทบทวนให้ดีหรือกะว่าเอามันเต็มที่เลยอย่างเงี้ยเต็มที่เราอะแล้วคนอื่นก็เต็มที่เขาก็เต็มที่เรามันก็ว่าตามกำลังคำว่าตามกำลังที่พระอาจารย์นั่นได้บอกว่าเอากำลังไปใช้ในทางไหนในทางที่มันถูกต้องไหมนะถ้าใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็โอ้ยมันก็หมดเลยแหละวันนี้พระท่านก็จะมาหาพระอาจารย์อยู่ที่วัดถ้ามาธุระเอาของมาส่งด้วยก็กล่าวพระอาจารย์กล่าวถึงตอนนี้โยมแม่กุลงงฟังอยู่เนาะหลายๆคนพระอาจารย์แวะมาทักกับแฟนคลับเนี่ยนะทางวัดน้องตื่นก็ดีตะวันคว้าก็ดีหลายๆที่หลายแห่งบ้านนาเชียกกุมารไซก็ดีก็หลายที่เนาะหลายที่อาจจะที่บ้านที่เชลภูมิที่ละเอียดด้วยอะไรด้วยนะทุกวันมันทันสมัยนะอาจจะไม่นั่งฟังวิทยุก็ได้แต่หมายถึงว่าดูเห็นภาพหลวงตาไปด้วยเห็นพระอาจารย์ไปด้วยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเห็นภาพไปมันทันสมัยจริงๆนะอาจารย์นึกว่าเจริญรุ่งเรืองแต่จิตใจเราเนี่ยหมายถึงว่าเจริญตามไหมแล้วจิตใจเราเจริญในธรรมไหมมีธรรมะไหมมีเหตุผลไหมถ้าไม่มีเหตุผลยังไงก็ยังวันนี้เป็นวันยาเสพติดโลกเนาะตรงกับวันสุนทรภู่กวีเอกกวีเอกรำลึกนึกถึงไหมไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
ก็เดือนมิถุนายนมีอะไรบ้างคือจริงๆเสียงพระจันทร์อาจจะเพี้ยนๆไปนี่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างนะว่าพระจันทร์อดอดข้าวนะอดอยู่แล้วแต่ในแต่เย็นชาแล้วแต่ที่นี่มาอดน้ำอดอะไรไปด้วยก็เหงื่อแห้งไปพอสมควรเพราะเมื่อเช้าตรวจเลือดไงพระจันทร์ตรวจเลือดก็หมอนัดตรวจอยู่ที่วัดนั่นแหละวันเสาร์เนาะวันเสาร์ปลายเดือนวันเสาร์สุดท้ายของเดือนหมอนัดพอดีหมอว่างก็เลยทีนี้ก็นั้นมาปีหลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วนะถ้าปกติก็เป็นวันเสาร์ต้นเดือนพอดีหมอไม่ว่างหมอประจำมันเนาะไม่ว่างก็เลยเล่าให้ฟังภารกิจก็เช่นกันทีนี้ภารกิจที่ต้องทำถ้าไม่จำเป็นจริงพระอาจารย์ก็มาที่สวทก็ไปที่นั่นด้วย FM 97มีกระเฮิร์ตด้วยมีใครติดตามเนาะพระอาจารย์ทักไม่ทั่วถึงนะแต่ไม่ลืมโยมแม่กลโยมแม่กลที่ทวันตาสองคอนคงฟังอยู่ตาสองคอนนาแต่นนนนแต่เดี๋ยวทางนนเนาะต่างต่างนนก็คุ้นเคยวันนี้โชเฟอร์พาพระอาจารย์มาก็ขวัญใจขวัญใจพาหลวงพ่อมานะวันนี้นะอยู่ที่วัดก็เช่นกันทีนี้อยู่ที่วัดก็วัดบึงวังยาวจริงๆก็บวชอยู่บ่อยนะตอนนี้เตรียมหนักไว้ถ้าพูดถึงที่ติดต่อไปก็มีแล้วเตรียมหนักตอนนี้โกนผมไปหลายวันแล้วนะสองหนักด้วยกันหนักแกมาบวชบวชเอาพรรษานั้นนะอันนี้ก็เรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเล่าให้ฟังถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ถึงวันนี้แต่คือในส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันที่เกิดขึ้นมาถ้าคนไปที่วัดบางทีหลวงพ่อก็อาจจะบอกว่าช่วยบวชหน้ากันหน้าฐานหน่อยนะความพร้อมเขามีแต่ไม่ถึงว่าขาดทุนทรัพย์ขาดทุนทรัพย์มันก็ธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนาะอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนนะทีนี้จะขึ้นเดือนใหม่แล้วอีกประมาณเขาได้ว่าอีกประมาณเดือนเศษๆนิดหนึ่งนะเดือนเศษๆก็จะเข้าพรรษาแล้วจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักเข้าพรรษาทั้งไปทั้งเมื่อวานนี้นะนะถ้าพูดถึงตามลำดับถ้าปกตินะคือวันแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยเข้าพรรษาฤดูกาลเข้าพรรษาคือเขาเรียกวัดสาโนตุเนาะฤดูวัดสาโนตุแต่ถ้าผ่านวัดสาโนตุผ่านไปก็วัดสาเนี่ยแปลว่าวัดสาแปลว่าฤดูฝนไงถ้าเฮมันตุตุก็ฤดูหนาวนะคิมโหตุฤดูร้อนอย่างนี้เป็นต้นแต่ปีนี้ฤดูร้อนนี่มัน8 2หนก็เลยเดือน8 2รอบ2ครั้งด้วยกันแต่ถ้าเดือนปีเดือนสากลก็ปกตินั่นแหละเดือนหน้าก็เดือนกรกฎกรกฎาคมเนาะอย่างนี้เป็นต้นอีกไม่กี่วันนี่นะอีกไม่กี่วันอีก 3-4 วันนี่นะก็เป็นเดือนหน้าแล้วเลยครึ่งปีทีนี้เลยครึ่งปีปี2021 2564นะก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วที่นี่อะไรมาเยือนเราที่นี่อันแน่นอนที่สุดเลยความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนเราอยู่มันเกินคอยมันท้อไปจะดื่มจะทานจะทำอะไรก็ช่างนั่นคือหมายถึงว่าเราประคองกายของเราอยู่ถ้าดื่มไม่ได้ทานไม่ได้มันก็แสดงว่ามันผิดปกติใช่ไหมมันอาจจะอับลงเฉาลงอะไรแบบนั้นขับเคลื่อนไปยากเพราะขาดอาหารนะมั้งขาดอาหารขาดน้ำขาดข้าวนี่ก็ยุ่งเลยนะถ้าขาดหายใจก็ยิ่งแย่ใช่ไหมเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักก็ยิ่งแย่เลยเป็นอย่างนี้ก็นี่แหละพระอาจารย์ท่านเลยบอกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันปรากฏขึ้นมันมีขึ้นอยู่นี่ไม่ถึงว่าเราจะไปตามอารมณ์ความคิดของตัวเองธรรมชาติของจิตมันไหลไปทางต่ำเหมือนกับน้ำมันไหลไปทางต่ำคนดีทำดีก็คิดง่ายก็ทำง่ายถ้าคนนั่นก็ต้องฝืนนะเนาะต้องทวนกระแสนะง่ายๆนั่นทวนกระแสไหลทวนนั่นมันต้องดันขึ้นไปทวนน้ำขึ้นไปน้ำไหลมาเราก็ดันขึ้นไปนู่นไม่ใช่ไหลตามน้ำจิตของคนก็เป็นลักษณะอย่างนี้จิตของสัตว์ทั่วไปก็เหมือนกันจะเป็นลักษณะตีความว่าข้างตัวเองปัดผิดให้คนอื่น
ให้ตัวเองพ้นผิดถ้างั้นก็ให้มันผ่อนลงประมาณนั้นก็พระอาจารย์ก็บอกฝากว่าให้ทำความเข้าใจนะจะทำดีต้องทวนกระแสนะต้องทวนกระแสอย่าไปไหลลงทางต่ำนะจิตไหลไปทางต่ำแต่เราดันขึ้นมันขึ้นสูงถ้าเป็นธรรมะจริงๆก็หมายถึงว่าขึ้นสูงตกมาก็เจ็บนะขึ้นสูงตกมาก็เจ็บถ้าไม่ตกก็ดีไปแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยถ้าอยู่ต่ำมากก็อีกแล้วโดนเหยียบย่ำอีกแล้วนะถ้าอยู่ตรงกลางดีไหมก็ดีอยู่ตรงกลางเรารู้จักเอาตัวรอดนะอาจารย์ทั้งพูดบ่อยๆว่าคนที่มีเงินคนที่มีเงินมีปัจจัยมีเงินทองจริงๆเงินทองนั่นแหละต้องเข้าใจนะเงินทั้งเงินทั้งทองทั้งใดเราไปแลกเปลี่ยนมานะเราไปแลกเปลี่ยนมาเราต้องการกินส้มตำนี่เป็นต้นเราต้องการนะก็เงินแลกมาไม่ใช่เงินมากินไม่ใช่ทองมากินไม่ใช่เอาทองมาทานเอาเงินมาทานไม่ใช่มาต้มยำทำแกงนะมันไม่ใช่แต่ไปแลกเปลี่ยนแลกอย่างอื่นมาก็เหมือนเช่นกันนะทีนี้เหมือนเช่นกันคือหมายถึงว่าถ้าคนคิดให้ฉลาดรู้เท่าทันมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายคนที่ไม่ประหยัดก็ลำบากนะถ้ามาเจออย่างช่วงโควิดอย่างนี้ก็แย่อย่างหนักเลยอย่างหนักเลยเนาะต้องมาทำความเข้าใจโอ้หนักอย่างหนักน่าสาหัสเลยน้องพ่อเจอลูกเจอหลานลูกหลานทำมาหากินลำบากมันลำบากมานานอย่างนี้มันก็จริงจริงมันก็ลำบากมานานแล้วนะมันก็ลำบากมานานแล้วนะขึ้นไปสูงต้องระวังนะระวังตกลงมาแต่ถ้าสมมติว่าขึ้นไปสูงจิตใจสูงไปด้วยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขึ้นสูงเฉยๆแต่จิตใจก็ต่ำมันก็ใช้ไม่ได้เรียนสูงจิตใจต่ำไม่ใช่ไม่ได้นะเรียนต่ำจิตใจสูงก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เรียนสูงจิตสูงก็ใช้ได้นะถ้าเรียนสูงจิตใจต่ำโอ้แย่เลยเนาะแย่เลยแล้วก็เรียนต่ำที่จิตใจต่ำแล้วก็แย่ปกตินี่อะไรก็ช่างนะถ้าพูดถึงผู้ใหญ่ทำไม่ดีมันก็ไม่ดีนั่นแหละมันก็ไม่ดีถ้าผู้ใหญ่ทำไม่ดีมากๆมันก็ไม่ดีเด็กทำก็ยังดูดีกว่าถ้าพูดถึงนะถ้าผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่รู้แล้วรู้ผิดรู้ถูกแล้วแต่ลงไม้ลงมือทำเองนะโอ้โหอย่างนี้ยุ่งเลยอย่างนี้แย่เลยนะอย่างนี้แย่เลยพระอาจารย์ก็บอกฝากนะเนาะอะไรเนาะท่านสุมาโนภิกขุกำลังรับชมท่านติดตามหลวงพ่อบ่อยอยู่นั่นนี่สุมาโนมโนแปลว่าใจสุแปลว่าดีเป็นผู้ใจดีนั่นนะสุมาโนภิกขุจริงๆวันเสาร์ที่จะถึงนี่พระอาจารย์ก็จะบวชพระอยู่บวชที่รับสมัครไว้นั่นเนี่ยรับสมัครไว้บวชเนาะสาธุสาธุครับโอ้ก็นี่แหละคือในส่วนหนึ่งที่มากล่าวถึงว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพระอาจารย์บอกเรื่องใกล้ตัวนะคือวันนี้อารมณ์เราไม่ดีเพราะเหตุอันใดเราต้องหาต้นตอมันให้ได้หาต้นตอมันให้ได้ที่มันอารมณ์ไม่ดีเพราะตัวเองหรือเพราะคนอื่นถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยมันก็กลับกันได้อยู่ใกล้ๆกันถ้ามันไม่ดีก็ทำให้มันดีใช่ไหมนะถ้ามันดีก็ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะคิดให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็เหมือนกับคำว่าทานอย่างนี้ไปเข้าใจแต่ว่าโอ้ไปข้าวเหนียวใส่บาตรเอาข้าวนุ่นข้าวนี่ใส่บาตรไปเข้าใจว่าอันนั้นคืออามิสบูชานะหลวงพ่อบอกว่านั่นคืออามิสบูชาปฏิบัติบูชามีไหมล่ะอามิสบูชาข้าวน้ำโภชนะอาหารโอ้บุปผาวนารามห้อยดอกไม้โอ้ถามข่าวหลวงพ่อเลยเนาะถามข่าวหลวงพ่อนะท่านสุมาโนน่าจะนั่นน่ะบุปผาวนารามหลวงพ่อช่วงหลังก็ติดโควิดก็ไม่ได้ไปแต่ก็ถามข่าวท่านอยู่นะถามข่าวตลอดรู้จักกับท่านมาตั้งนอนบุปผาวนารามกล่าวตั้งแต่การนกเจ้าข้าหลวงปู่นะก็คุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงในโลกนี้คือเลือดสายโลหิตบางที
สายโลหิตเดียวกันเดือดพ่อแม่เดียวกันบางทีทะเลาะกันก็มีถ้าขาดธรรมะแต่ถ้าไม่ถ้ามีธรรมะอย่างไรก็เป็นลักษณะก็ความคุ้นเคยนั่นความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยมีมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีสหายธรรมที่ดีมีญาติธรรมที่ดีก็ใช้ได้ท่านนี้เข้าใจเรื่องของตัวเองก็เข้าใจเรื่องของคนอื่นขณะที่เข้าใจเรื่องกิเลสตัวเองก็เข้าใจกิเลสเรื่องกิเลสคนอื่นด้วยในลักษณะอย่างนี้ไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันมันจะเป็นตัวใหญ่ตัวน้อยตัวอะไรลักษณะความไม่เอาในของจิตมันมีอยู่ของทุกคนนั่นแหละยกเว้นที่ท่านฝึกเป็นแล้วได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอยู่ลักษณะจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักอะหลวงปู่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งคุยนะนั่งคุยมากนักคือก็ทั้งไลฟ์สดบ้างอะไรต่อบุพภาวนารามหลวงปู่ออกโรงพยาบาลแล้วเจ้าค่ะเป็นแม่ชีน้อยแม่ชีหญิงแม่ชีหญิงนี่เป็นคนมีฝีมือนะฝีมือหัตถกรรมทำนู่นทำตะกร้าทำนู่นทำนี้แม้แต่กล่องกระดาษทิชชู่ก็ดีอะไรก็ดีหลวงปู่ได้มาห้อยหน้ารถเยอะแยะไปหมดเลยเป็นมันกับพวงมาลัยมันกันแหละฝีมืออยู่ในขั้นใช้ได้เลยแหละใช้ได้เลยเนาะใช้ได้เลยก็ดีแล้วแหละแต่คิดหลวงพ่อจะนั่นสุมาท่านสุมาโนไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนท่านสุมาโนนะบุพภาวนารามดีขึ้นมากแล้วเจ้าแล้วจ้าก็คุยไปเรื่อยไม่เป็นไรนะคุยไปเรื่อยไม่เป็นไรเป็นรายการที่ไม่ให้โทรเข้าแต่ทักมาคุยมาได้คุ้นเคยขนาดไหนคุ้นเคยมากๆถ้าปกติถ้ามันไปได้ก็น้องพ่อน่าจะไปอาทิตย์ละไม่รู้กี่ครั้งแต่ทีนั้นๆทีแล้วจะมาเจอโควิดด้วยขณะที่มาเจอโควิดนี่จริงๆน้องพ่อก็นั่นนะก็โอ้วันก่อนเขาถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อคงกล่าวขอบคุณทั้งกรมนะกรมเขามอบรถ4ประตูให้น้องพ่อรถ4ประตูแล้วก็รถเก๋งด้วยอะไรด้วยมอบไปในนามวัดนะคือไม่คืนกรมอะไม่คืนกรมไปขอกรมมามอบให้วัดมอบให้วัดเมื่อไม่กี่วันนี่นะเมื่อวานนี่ไปโอนแล้วใช่ไปโอนแล้วได้ทะเบียนใหม่นะทะเบียนใหม่และอีกอย่างก็หมายถึงว่าอย่างที่หลวงพ่อกล่าวถึงวันนี้โยมสิงหาคุมเครื่องให้หลวงพ่อก็เห็นข้างนอกเห็นน้องปุ๋มมาด้วยน้องปุ๋มก็น้องปุ๋มเขาเคยทำรายการนี่ตอนนี้ก็โตแล้ววันนี้มาทำจิตกรรมน่าจะมาเก็บภาพเพราะว่าถ้าเก็บภาพก็เก็บได้ถ้าจะเก็บภาพเขาเรียนแล้วก็เป็นเด็กเรียนดีอยู่เขาเป็นเด็กเรียนดีเป็นง่ายๆคือเป็นเด็กฉลาดจริงๆตอนนี้เจอโควิดต้องก็มาฝากหลวงพ่ออยู่ที่วัดอยู่นะฝากหลายคนแต่ตอนนี้ยังเรียนออนไลน์อยู่ก็ยังไม่มาพักอยู่ที่วัดปกติที่วัดเนี่ยไม่ขาดน้องๆลูกหลานเนี่ยไม่ขาดก็ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าขาดไม่ได้ขาดเลยมีอยู่ประจำมีอยู่ประจำคือหลวงพ่อขออนุญาตใช้เล่าเรื่องกิจกรรมให้ฟังนะจริงๆสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพินิจและรักพิทักษ์ด้วยใจนะครับหลวงพ่อทำงานเป็นกรรมการด้วยอะไรด้วยตรงนั้นก็เห็นว่าหลวงพ่อทำคุณงามความดีแล้วก็เลยมอบรถให้ไม่คืนกรมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำงานมาหลายปีแล้วนะแล้วหลวงพ่อทำงานที่โรงเรียนพิเศษอันนี้เก่าถึงนิดหน่อยโรงเรียนพิเศษวันก่อนพ.อ.ก็หลวงพ่อก็คุยกับพ.อ.อยู่เราไปที่โรงเรียนพิเศษห่างจากที่วัดบึงวังยาวประมาณสักประมาณ10-45โลนะประมาณนี้แหละประมาณนี้หลวงพ่อก็เที่ยวไปอยู่แล้วก็กล่าวถึงที่โรงเรียนบ้านหนองโพดด้วยบ้านหนองโพดด้วยศูนย์คนชราด้วยแล้วก็โรงเรียนที่บ้านเก่าน้อยด้วยโรงเรียนเขาเรียกว่าศูนย์เด็กเล็กปกติหลวงพ่อสอนศีลธรรมอยู่ที่นั่นแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนหลายปีแล้วนะสอนหลายปีแล้วคือเกษียณแล้วไปทำอย่างอื่นหลวงพ่อไปทำอย่างอื่น
แล้วทีนี้ก็ที่อดที่จะพูดถึงไม่ต้องอดนะพูดถึงอย่างสวทของกรมประชาสัมพันธ์สวทมหาสารคามเราว่าทำงานอยู่ที่นี่มานานนานหลายปีแล้วในที่ทางสวทขอนแก่นด้วยเมื่อวานน้องพ่อยังคุยกับพ่อวีพ่อธิดารัตน์เคยอยู่ที่นี่แยกกลับไปขอนแก่นเป็นคนพื้นเพที่ยังบัดเลยอันนี้เราให้ฟังก็ทุกคนนะกล่าวถึงบางคนก็ง่ายๆคือพญามัจจุราชไปแล้วบางคนแล้วไล่มาตั้งแต่พระอุ่นกว้างนะโอ้หลายคนเนาะก็ล่วงไปหล่นไปนักจัดรายการชีวิตนักจัดรายการนี่บางทีถ้าไม่พังรายการต่อกันไม่ค่อยเห็นกันนะจะไปทักกันในงานบ้างอะไรบ้างชีวิตนักจัดรายการชีวิตนักบวชนักพจน์ก็เหมือนกันหลวงพ่อนะหลวงพ่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็อยากเก็บมาเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ถามมาหลวงพ่อไปทุดงนานไหมอุ้ยนานไปทุดงมานานปลูกป่าฝ่าเขาเนี่ยไปเกือบทุกที่ทุกคนทุกแห่งนั่นเลยส่วนมากหลวงพ่ออยู่เมืองเหนือนานอยู่เมืองเหนือนานจริงๆหลวงพ่อจำพรรษาที่วัดหนองป่าพงที่อุบลก็อยู่เครือข่ายตามสาขาอยู่อำเภอเดชอุดมอำเภอนาเยียตอนนี้อำเภอพิพูลมังสาหารแล้วก็ไปอยู่ที่อยุธยา4ปีจากอยุธยาก็ไปอยู่ที่เขาเรียกว่าจิตตภาวนารามแต่ก่อนอยู่ทุ่งนาตอนนี้เป็นวัดสมบูรณ์แบบแล้วอะไรแล้วนะสาขาที่44จิตตภาวนารามแล้วจากนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองเหนือคือมันเป็นอย่างนี้สาเหตุที่หลวงพ่อได้ไปเยอะหนึ่งก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สาขาเยอะถ้าพูดถึงไปไม่หวาดไม่ไหวแล้วไปเยอะถ้าจะไปแต่ข้อสำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าคือมันเข้าพรรษาก็แค่3เดือนไงไม่มีความรู้สึกอะไรที่มันต้องไปตีกรอบอะไรไม่มีความรู้สึกอะไรนอกพรรษามันเยอะเวลามากเลยเหมือนกับร้องผัวไม่เจอโควิดเนี่ยร้องผัวจะผัวไปนู่นไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมร้องปู่ไปเยี่ยมร้องปู่ที่มันบ้านห้วยดอกไม้นี่เนี่ยวัดบุพาวนารามก็จริงๆก็ไปหาท่านบ่อยนะเมื่อก่อนท่านมาภารกิจอยู่ที่อำเภอเมืองสวงท่านก็แวะหลวงพ่อท่านแวะช่วงหลังท่านอาพาธหลวงพ่อเป็นฝ่ายไปแล้วก็ถามไถ่ถามข่าวอยู่นะถามข่าวอยู่อีกเราก็ไปเจอคนที่มีฝีมือบ้านห้วยดอกไม้นี่เป็นบ้านหมู่บ้านที่มีสินค้าโอท็อปเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์หัตถกรรมพวกไม้กวาดไม่ได้เยอะเลยไม้กวาดแต่มีกรณีพิเศษคือมันอย่างอื่นด้วยทำขึ้นมาแล้วก็บอกฝากว่าก็ให้ดูแลเนาะดูแลได้แค่เขาเรียกว่าดูแลได้แค่กายถ้าเราดูแลนะแต่เรื่องของใจทีนี้มันก็ได้กำลังใจถ้าสมมติไม่มีใครช่วยเราเลยกำลังใจมันก็ไม่เกิดเราว่าอยู่เดียวเดียวโดดถ้าพูดถึงตามหลักนี่แหละเขาถึงกล่าวถึงว่าพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ป่วยเนี่ยใครดูพระสงฆ์อาพาธก็ลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละคนที่อยู่ใกล้ลูกหลานเรานั่นแหละนะเหมือนกับพ่อแม่เราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นมาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอาศัยใครอาศัยลูกอาศัยหลานอย่างนี้เป็นต้นความคิดถึงน่ะมันมีแต่มันประกอบด้วยธรรมะถ้าพูดถึงประกอบด้วยธรรมะคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าร้องไห้หาคนตายร้องไห้หาคนตายนะเอาเฉพาะคนตายก่อนอย่างพ่อแม่เราก็ห้ามไม่ได้อย่างน้องพ่อเกิดขึ้นมาถ้าไม่เห็นหน้าพ่อเลยอย่างนี้ลักษณะน้องพ่อก็ไม่ได้น้อยใจนะไม่ได้น้อยใจเนื่องมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจเรื่องของธรรมะนี่แหละแล้วเข้าใจเรื่องของธรรมะก็มีพ่อท่านคุ้นเคยด้วยท่านสงการเหมือนได้บ้างลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือในส่วนหนึ่งที่น้องพ่อว่าเออมันความคุ้นเคยในจุดนั้นนะงานกฐินที่ผ่านมาน้องพ่อก็ไปอยู่ก็ไปอยู่มีกิจกรรมก็ไปหาท่านอยู่
แต่มันไม่สะดวกถ้าพูดถึงระยะทางใช่ไหมแต่จริงๆถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดอย่างนี้โอ้ย้อนกลับไปมั้งนานๆมันคงลำบากกว่านี้คงใช้เวลานานทุกวันนี้ก็ไม่นานนะไม่นานแล้วเด็กอยู่ที่นั่นก็เคยมาอยู่กับหลวงพ่อด้วยที่มหาสารคามจนเขาเรียนจบไปแล้วเป็นเด็กที่พรเจริญแถวศรีวิไลนั่นแหละนะอยู่บ้านป่าแฝกเขามาอยู่กับหลวงพ่อจนเขาเรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วตอนปัจจุบันเขายังเป็นเด็กดีนะก็ยังเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของพ่อของแม่แล้วเวลาไปหลวงพ่ออาจจะแวะตรงนั้นด้วยแล้วก็ไปหาท่านด้วยแล้วในส่วนอย่างที่หลวงพ่อไปแวะที่บึงการหรือไปแวะที่เขาเรียกว่าทีวีบุญมาทีวีช่อง67คุ้นเคยไหมจริงๆคุ้นเคยก็เพื่อนเพก็อยู่แถวๆเดียวกันแถวๆเดียวกันก็คำว่านามสกุลพันดวงเนี่ยเรียนอยู่ปฐมด้วยกันเนี่ยโอ้ยหลายคนด้วยกันนะหลายคนด้วยกันไปสอบถามก็ใช่อยู่แถวๆนั้นนะแถวบ้านเกิดหลวงพ่ออยู่แถวบ้านเกิดแถวๆเดียวกันเขาเรียกว่าคนละฝากทุ่งฝากท่าเป็นต้นก็เลยถือว่าก็คุ้นเคยแล้วในส่วนหนึ่งทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่านี่ในส่วนหนึ่งถ้าไปแล้วก็ได้ประโยชน์ไปแล้วเอื้อประโยชน์ไปแล้วไม่ไปเบียดเบียนเขาไปแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นและที่สุดของมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเสียดคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่านั่นคือหมายถึงว่าทำอะไรก็ช่างพึ่งพาตัวเองได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองที่สุดของมันนอกเหนือกว่านั้นเราจะช่วยอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างวันนี้พระท่านมานะก็ช่วยอุดหนุนจุนเจือกันนั่นเนี่ยอุดหนุนจุนเจือช่วยหาคนละอย่างถ้าสมมติว่าอย่างทำออกมาแล้วผลผลิตออกมาแล้วเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราถ้าไม่มีที่จำหน่ายโอ้แย่เลยเขาก็เรียกว่าเมื่อเช้ายังมีลูกหลานก็ลูกหลานแถวสายบินตาบาดแถววัดนะพอเขาก็ไม่บ่นเขาก็อารมณ์ดีเขาบอกว่าเป็นลูกหลานของยายเคยไปนอนอยู่ที่วัดเขาบอกไปขายของขายไม่ได้เลยหลวงพ่อขายไม่ได้โอ้ไม่ใช่เฉพาะเราหรอกหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเราคนอื่นก็เช่นกันบอกว่าหลวงพ่อก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่ออาศัยข้าวน้ำอาศัยคนนั้นคนนี้อุปถัมภ์ประทักหลวงพ่ออยู่ได้ใช่ไหมพูดถึงตามหลักแต่ข้อสำคัญสุดนั่นคือหลักเกณฑ์ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ที่แท้จริงมันอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองต้องมีคุณงามความดีไปอวดเขาอะไรนะซะก็ต้องยิ้มอย่าไปทะเลาะกันนะอย่าไปทะเลาะกันไปขายของอย่าไปทะเลาะกันอะไรลักษณะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่ใช่เฉพาะเราหรอกมันไม่ใช่เฉพาะเรานะที่ขายไม่ได้นั่นแหละหลายคนบางคนหนักเลยบางคนหนักเลยหนักขนาดไหนหนักถึงบางทีแขนคอตายแขนคอตายมันไปไม่ไหวเนาะหลวงพ่อว่าตรงนี้หาทางออกได้ไหมหลวงพ่อว่าบ้านมันมีประตูย่อมมีหน้าต่างใช่ไหมล่ะมันต้องหาทางออกให้ได้แต่ที่นี่คนเราเนี่ยมันคือมันให้ทานมันมีอยู่บ้างอ่ะให้ทานมีอยู่บ้างคนมีมากบางทีก็ทานมากบางคนมีน้อยก็ทานน้อยแต่อีกอย่างคือหมายถึงว่าลืมไปไงเราไม่ได้ปฏิบัตินะเราไม่ปฏิบัติมีแต่ดิ้นเพื่อจะเอาไงดิ้นเพื่อจะเอาดิ้นจะเอาอย่างเดียวไม่ได้หวังว่ามันจะเสียมันได้ก็ยังมันได้มันก็ต้องมีเสียใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักมันได้ก็ต้องมีเสียถ้าสมมติว่ามันได้อย่างเดียวโหแย่เลยแย่เลยมันก็เราหามาตั้งเยอะแยะถ้าพูดถึงใส่กระสอบเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เลยเยอะมากใช่ไหมมันไปไหนหมดมันได้มามันก็จ่ายไปมาแล้วมันก็ไปมันบอกโอ้ถ้าหาไม่ได้แล้วไม่อยู่กับเราทุกวันนี้หลายๆคนหลายชีวิตด้วยกันที่หามาแล้วไม่ได้เก็บต้องพอเล่าให้ฟังนะไม่ใช่มาประจานคืออย่างยกตัวอย่างป่วยหมอนัดไม่ใช่โควิดนะแต่ก็ป่วยเหมือนกันนะป่วยเหมือนกันไม่มีเงินจะเข้าโรงพยาบาล
ขานัดไปผ่าตัดนัดไปผ่าตัดไม่มีเงินเอาอะไรไปจำใช่ไหมจำจริงๆเอาไปจำเลยขอเงิน 3,000 เพื่อจะเตรียมไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นโอ้ที่หามามันไปไหนหมดอ่ะหาแล้วไม่ได้เก็บหามาแล้วไม่พอใช้นี่อย่างนี้เป็นต้นทำยังไงถ้าพูดถึงตามหลักทำไมเป็นอย่างนี้ที่หามาไม่ได้เก็บเลยที่ไม่เก็บเพราะบางทีก็คนรอบข้างนะเนี่ยบางทีคนรอบข้างเราไม่ถึงขนาดผ่านหรอกคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมันก็เลยถดถอยไปอาจจะมีมากขนาดนี้ถ้าเราปล่อยออกไปมันก็ธรรมดามันก็พองลงใช่ไหมคือเราปล่อยหนามออกจากหน้าสิปล่อยออกมันก็อาจจะมีเหือดแห้งอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมุติว่าเราคิดอย่างนี้ทีนี้ที่หามาได้เนี่ยมันไปไหนหมดเขาบอกโอ้ยมันทิ้งลงบ่อหามาก็กินไปก็ยังดีนะหามาได้กินอยู่ได้กินอิ่มแต่บางคนหามาไม่ได้กินอิ่มอ่ะไม่ได้กินอิ่มไม่คิดยังไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้พูดเรื่องเก็บไม่ได้เก็บเลยทีนี้ก็เลยต้องมันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าจากยานพาหนะมีเขาเรียกว่าชิ้นสุดท้ายรถมอเตอร์ไซค์นี่เนี่ยเอาไปจำ 3,000 บาทออกจากโรงพยาบาลถึงจะมาเอาคืนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วว่าแต่ว่ามันไม่มีเก็บเนาะเราตุนบุญเอาไว้บ้างก็ดีนะตุนคุณงามความดีไว้บ้างถ้าขึ้นไปสูงได้ก็อย่าลืมต่ำนะอย่าลืมกำพืชของตัวเองไม่ใช่ถือคติว่าหามาได้เท่าไหร่กินให้มันหมดก่อนค่อยไปหาใหม่อย่างนี้แย่เลยนะแบบนี้แย่เลยแล้วพ่อว่าคิดสมัยเธอถ้าพูดถึงตามนะถ้างั้นก็มาฝึกกับหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนประหยัดใช่ไหมประหยัดเพราะอะไรรู้ไหมพ่อประหยัดเพราะไม่เคยมีถ้าเสียใจก็คงเป็นถ้าหลวงพ่อถ้าพูดเสียใจใช้เวลาเสียใจอยู่นานก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เรียนหนังสือมันพอจบป.4ใช่ไหมจบป.4ไม่ได้เรียนแต่หลวงพ่อมาเรียนทางธรรมบ้างไงก็เลยมาปฏิบัติธรรมก็เลยทีนี้ก็เลยแต่มันไม่ได้จมอยู่ตรงนั้นนะในเมื่อเราก็ต้องยอมรับตามสภาพของเราเหมือนกับคนที่ไม่มีเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เราต้องไปปล้นไปจี้เขาเนี่ยหาเงินใช้หนี้ไม่ได้หาช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงบอลช่วงอะไรด้วยนะช่วงบอลด้วยช่วงอะไรด้วยเรื่องการพนันขันต่อด้วยหลวงพ่อบอกปากด้วยนะการพนันขันต่อถ้าพูดถึงตามคนไปที่นั่นเยอะไม่ใช่เป็นตัวชี้ว่าได้คนไปเยอะตรงนั้นดีแล้วมันไม่ใช่นะคนดีทั้งหมดเลยที่ไปตรงนั้นนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหลักหมื่นหลักแสนดีแล้วไม่ใช่นะเผื่อเป็นเรื่องเลยซ้ำไปเผื่อเป็นเรื่องเผื่อก็นู่นไม่ว่าขัดกับกฎของสังคมเองโดยซ้ำไปช่วงโควิดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่พูดถึงต่ำละหาความพอดีแก่ตัวเองเถอะทำไมที่ว่าหลวงตาหรือพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ไปไม่หวาดไม่ไหวเราถ้าพูดถึงเรื่องไปนั่นนะมันเยอะเหลือเกินนะเมื่อไม่กี่วันนี่ไปธุระที่ยังวัดจันทร์วันนี้กลับไปที่วัดถ้าพระท่านมาถ้ามาจากสุรินทร์ถ้าเสร็จธุระหลวงพ่อจะไปที่อำเภอว่าปีปทุมมาได้วันนี้นะในวันนี้ก็ต้องดูก่อนคือในส่วนหนึ่งแล้วทีนี้หาความพอดีให้ได้คือหมายถึงว่าเราอยู่กับความพอดีนะแล้วมีกฎมีเกณฑ์ไงเราให้ทานอภัยทานสำคัญมากอภัยทานเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าจองเวรจองกรรมอยู่มันไม่จบหรอกกรรมคือการกระทำมันไม่จบหรอกมันสิ้นสุดตรงไหนนะกิเลสมันก็พอกขึ้นทุกวันทุกวันคุณงามความดีเราไม่เอาเราจะเอาอย่างอื่นเราไปเสพยาบ้าเราไปกินเหล้ามันเป็นของดีไหมนะมันไม่ใช่ของดีนี่มันไม่ใช่ของดีอันนั้นสร้างความเดือดร้อนแน่นอนแล้วที่สุดมันถึงใครบางทีมันถึงใครบ้างถึงคนรอบข้างนั่นเองเดือดร้อนไปด้วยเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจริงๆในชีวิตหลวงพ่อถึงไม่ค่อยไม่ได้ถือว่าลำบากอะไรตอนไปทุดงแล้วก็ไปทดสอบตัวเองไปสร้างความอดทน
ตากแดดตากฝนหลบแดดหลบฝนก็เป็นเรื่องปกติในโลกอันนี้ถ้าสมมติเรามีปัจจัยสี่พอมันได้อยู่นะมันยังมีเครื่องนุ่งห่มพอประมาณไม่ใช่สามตู้สี่ตู้นะห้องหนึ่งสร้างห้องสร้างหับมาเนี่ยเก็บเครื่องแต่งกายก็ไม่หมดนะไม่รู้รองเท้าไม่รู้กี่ร้อยคู่ประมาณนะไม่รู้กี่สิบคู่เป็นต้นเราว่าทั้งว่าจะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราเข้าใจนะเราจะไปเหิมๆอะไรมากมายนักหนาเลยถ้าสมมุติเราไปเสริมไปเติมเติมแต่งแต่ข้างนอกอะเติมแต่ข้างนอกไปเติมแต่คิ้วเติมนุ่นเติมนี้โอ้ไปแต่งแต่ข้างนอกก็ไม่ได้แต่งใจได้ยุ่งเลยไม่ธรรมะเข้าไปแต่งใจได้ยุ่งเลยถ้าอย่างนั้นอย่างไรช่างถ้าสมมุติว่าเราหน้าตาเขาบอกว่าสังคมหน้าตาดีถ้าจิตใจไม่ดีอย่างไรก็ช่างนะคนงามไม่ใช่งามเฉพาะจมูกโด่งคนงามไม่ใช่งามเฉพาะหน้าตาเฉยๆไม่ใช่เลยคนขี้เหร่ใจดีก็เด้งเยอะๆใช่ไหมนะคนขี้เลวขี้เหร่ใจดีคนหน้าตาดีกับใจร้ายเนี่ยยุ่งเลยยุ่งเลยมันกลับกันแน่ๆอย่างนี้กลับกันแน่ๆถ้าคนหน้าตาดีจิตใจดีด้วยควรยกย่องสรรเสริญไหมมีน้ำจิตน้ำใจหลวงพ่อทั้งพูดกับพระรุ่นน้องที่เป็นรุ่นน้องรุ่นไหนหลวงพ่อทั้งพูดบ่อยว่าหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างหน้าตาเนาะหน้าตาล่อหล่อจิตใจหล่อด้วยมันก็ยังดีครับจิตใจหล่อด้วยก็ดีใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักแต่จิตใจบางทีไม่หล่อเลยจิตใจไม่หล่อเลยจิตใจไม่ดีเลยดีแต่หน้าตาถ้าดีทีเหลวเคยได้ยินไหมที่ถ้าดีทีเหลวเหลวแหลกเลยแหละในชีวิตไม่รู้เลยนักหนาพ่อแม่ก็ตกนรกหมกไหมพ่อลูกพ่อเต่าลูกเต่าลูกเผาลูกผานลูกเผาเป็นจุนเลยนะเผาเลยเผาไม่เลิกจนกระทั่งว่าถอดยอดไม่ได้พ่อแม่ก็ถอดยอดไม่ได้ที่สุดของบางคนก็เงินบำเหน็จบำนาญของพ่อของแม่ไม่เหลือเลยแบ่งให้ลูกให้เต่าไปหมดตัวเองไม่รู้ทำยังไงถ้าพูดถึงตามหลักเนาะอาจารย์นึกบอกกล่าวหลายสิ่งหลายอย่างนะก็คงต้องกล่าวขอบคุณเนาะรายการพิณิรักแพทย์พิทักษ์โดยใจระบบ FM ความถี่ 106.5 เมกะเฮิรตซ์คงกล่าวถึงว่าให้คันฉัดเพียรวิจัยธรณีสปอสวทมหาสารคามคนปัจจุบันนะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามแล้วก็พระอาจารย์บุญธรรมรัฐากาโมเป็นผู้จัดรายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจช่องทางการติดตามกสวทมหาสารคามระบบ FM ความถี่ 106.5 เมกะเฮิรตซ์แอปพลิเคชันสวทมหาสารคาม Facebook รายการสดสวทมหาสารคามนะใครติดต่อบทกับพระอาจารย์ก็0897093636นะรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจเฉพาะวันเสาร์นี้เสาร์หน้าพบกันใหม่นะคุณดีคุณงามความดีคุ้มของท่านทุกคนพบเจอแต่คุณงามความดีนะสาธุนะเสาร์หน้าพบกันใหม่